ครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงคู่อู่เอกนำรายการนะครับเป็นการชิงแชมป์องค์กรมวยไทยโลก WMO นะรุ่นซูเปอร์เบตเตอร์เวทนะระหว่างกุมารดอยแพทิเดียแคมเปี้ยนกับแพศิลาบัวอุรชานะครับก็ทางด้านกุมารดอยเนี่ยโดนแพศิลาเนี่ยหัวก้านคอนะโดนนับไปในยกที่3นะโดนนับ8ไปในยกที่3ก่อนที่จะเดินไล่ต่อยหมัดพยายามเดินไล่ต่อยหมัดพยายามหวังพลิกเกมนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็เป็นทางด้านแพศิลานะครับที่ได้นับก่อนแล้วก็ต่อยง่ายขึ้นนะต่อยง่ายขึ้นนะก็พยายามดักสาดแข้งดักเตะดักปวดขึ้นก้านคอฮะก็ช็อกเกมตั้งรับไปเรื่อยจนครบ5ยกนะเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมแล้วก็ชูมืออย่างเป็นทางการนะว่าใครจะได้แชมป์เข็มขัดนะองค์กรมวยไทยโลก WMO รุ่นซุปเปอร์เบตเตอร์เวทไปครองนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าตาด้วยสายตาแล้วก็ทางเจ้าเพชรศิลาครับตีได้นับ8นะครับในช่วงยกที่3นะครับเดี๋ยวเรารอกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็ยืนยันผลประกาศผลอย่างเป็นทางการนะประกาศผลนะครับรอสักครู่นะรอประกาศผลนะครับกรรมการและก็สักขีพยานนี่กำลังรวบรวมคะแนนอยู่นะครับตอนนี้ไปให้คะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการธีรศิลป์ รัตนพลนะครับธีรศิลป์ครับสี่สิบหกสี่สิบเก้าครับกรรมการท่านที่สองครับกรรมการลงใส่ทีมดับลมมีทีมกลุ่มครับให้นักชกมุมแดง47นักชกมุมน้ำเงิน49ครับกรรมการที่สองให้47 49นะครับนายยุทธ์ขันนเรศนะครับกรรมการที่3มาให้47-49ก็เป็นทางด้านแพศิลานะครับบอกราชาก็เป็นฝ่ายคว้าแชมป์นะครับใช่ครับกุมารดอยนี่โคตรแข็งเลยครับลุกขึ้นมาได้ไงไม่รู้ลูกงั้นนี่ถ้าไม่ใช่กุมารดอยน่าจะนอนไปนานแล้วฮะแต่ยังลุกขึ้นมาได้ถือว่าสุดยอดครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับไปเดี๋ยวไปดูพาไปดูกุมารดอยกันก่อนครับคุณภาพเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ต้องเคยของแผ่นกลางเลยนะครับแต่ระบบสัญญาซ้ายเคยอยู่ครับวันนี้กลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่สวยสดงดงามครับล้างแค้นได้สำเร็จนะครับหมายถึงว่าไฟต่อไปนี่แทนไฟอยากจะทราบแล้วนะครับว่าไม่ดีครับจะมีความร้อนแรงใช่ครับไม่น่าพลาดครับดอกนั้นนี่พลาดมานี่เป็นเรื่องเลยฮะไปเดี๋ยวไปดูเจ้ากุมารดอยนะกุมารดอยเป็นเจดีย์แคมเปญนะโอ้โหเสียดายโดนกดกั้นคอดอกนั้นนี่หล่นทั้งยืนเลยนะสวัสดีครับเป็นแค่ว่าหนูมาทีมดีผมขึ้นมายอดลุกขึ้นมาได้ไงไม่รู้แข็งแกร่งจริงโคตรแข็งเลยนะลุกนี้มันต้องหลับหลับเพราะว่าไม่กดเต็มเต็ม
คนตอนหรอ4คือตอนก่อนโดนน้ำนี่เป็นต่อก็ต่อไป5สิเกือบหลับผมประมาณร้อยเสียใจด้วยนะครับเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างก็พลาดครับโดนยกสามไอ้จังหวะนั้นนี่ทรุดลงไปแล้วนะบางคนเราพยายามที่จะลุกขึ้นมาใช่ไหมผมก็เป็นหัวใจครับผมคือตอนพยายามลุกขึ้นมาตอนนั้นมันเป็นยังไงร่างกายมันพร้อมไหมหรือว่าใจเรามันพร้อมพร้อมครับร่างกายด้วยใจด้วยใช่ปะครับผมอ๋อคือพร้อมที่จะชกต่อครับไอ้ที่ยืนนิ่งๆอะนะครับอ๋อแต่ไม่มีอาการทางอะไรเลยนะไม่มีครับครับโอ้โหเพราะว่าเกิดจากการฝึกซ้อมอย่างดีนะลุกขึ้นมาตั้งสติให้ได้ครับคิดไหมว่าจะกลับมาแบบคือจะกลับมาพี่เกียร์เอาชนะได้เนี่ยมีความหวังไหมตอนนี้มีครับต้องเดินต่อยนะเพราะว่าเหลืออีก2ยกนะครับไปโดนยก3นะไปโดนยก3ไฟที่เป็นไงบ้างคู่ชกเป็นไงบ้างวันนี้เขาก็เตรียมตัวมาดีครับมันถ้าตั้งแต่ไม่โดนก้านคอเนี่ยมันสนุกกว่านี้ครับน้ำหนักที่เป็นไงบ้างน้ำหนักนี้179ครับมันเสียเปรียบอะไรมั้ยก็เยอะนะครับ179ครับปกติช่วงพี่กัดเท่าไหร่ก็115ถึง18ครับโอ้ขึ้นมาทำก็คือน้ำหนักขึ้นไปอีกครับเหมือนกับจะเสียเปรียบน้ำหนักด้วยเนาะใช่ไหมครับไม่น่าจะมีผลหรอกครับแต่ว่าไอ้ปอนด์ทองปอนด์ไม่มีผลใช่ไหมครับตอนนี้เสมอกัน1-1แล้วใช่ไหมเนี่ยครับ1-1แล้วใช่ไหมเสมอกันแล้วใช่ครับผมใช่มีไฟสามไหมล่ะอยากจะมีไฟสามไหมถ้ามีก็ได้ครับได้พี่กัดเท่าไหร่นี่แหละครับไรแล้วแต่น้องทำได้ครับแล้วแต่น้องถ้าเกิดเป็นเราอ่ะพี่กัดเท่าไหร่เผื่อเซียบอสเขาจัดให้เจริญน้ำหนักที่เขาทำได้เลยใช่ไหมน้ำหนักถ้าเกิดเป็นเบียดวันนี้ได้ไหมได้ครับอ๋อได้เบียดวันนี้นะโดนลุกไม่ลุกโอ้โหนี่เสียน้องเข้ามาพอดีเจอน้องเป็นไงบ้างครับนี่ครับวันนี้โอ้โหเจอน้องมาคือใครก็คิดว่าไม่ลุกเลยไม่ลุกใช่ไหมไม่หนักขนาดนี้นี่การเจอกันใหม่ไหมครับเจอน้องไปสามมันโอกาสมันมีอยู่แล้วการมวยมันสายที่มันยังไงโอกาสก็มีอยู่แล้วแต่เชื่อว่าคงจะแยกกันไปต่อคนละขั้นก่อนตอนนี้ก็ประกบไว้แต่ยอดศิลาไอ้ยอดศิลาวันที่22ยอดศิลาไม่เป็นสมัยนี่อ๋อไม่ใช่เหรอประกบไปเป็นสมัย116ใช่ไหมเอาอันนั้นประกบยอดศิลาครับร้อยสิบหกก็เรียกกันก่อนถึงโอกาสถ้ากินกลับมาครับไม่เป็นไรเข้ามาว่าพลาดวันนี้พลาดไม่เป็นไรพลาดเลยด้านเสียแล้วก็มาให้กำลังใจนะกุมารดอยก็บอกว่าแยกคู่กันไปก่อนนะครับสำหรับคู่นี้นะอันต่อไปทีคู่ชกกันเยอะเดินทันมาได้ครับทุกพักเลยครับผมมีโอกาสว่าพฤติกรรมก็มีประการพฤติกรรมน่าจะมีก่อนที่ปัดจริงจำไม่ได้ใช่เป็นต่อยรายการมันเกิดอนาคตเจ้าบอกนะอะไรมีโอกาสไม่ต่อยซักคนเข้าใจหมดแต่ว่าความเป็นนักสู้สูงมากเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะคือกรรมการเนี่ยสามารถที่จะจับได้นะครับจังหวะที่เราปัดตุ้งเปี๊ยขึ้นมาเนี่ยนะแต่ว่าคนที่เรายืนนิ่งไงก็สู้ได้ไหมไปเมื่อหน่อยวันนี้ทำเต็มที่แล้วนี่วันนี้ก็เต็มที่ครับก็ขอโทษทุกคนไปนะครับที่ทำให้ผิดหวังครับพลาดนะครับวันนี้ถือว่าแล้วครับผมเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ทางกุมารดอยนะครับโอ้นะเดี๋ยวไปดูแชมป์กันบ้างนะครับเจ้าเพชรศิลาวอุรชานะครับคุณจะเอาน้ำหนักอะไรเอาแล้วราคาต่อรองเอาเปรียบเขาหมดแล้วคุณมาช้าเขาทำไมอ่ะเพราะว่าเรื่องอย่าช้าอย่าช้ากันที่มันไม่ดีจะเป็นปัญหาไม่ควรท้ากันอย่างนี้มันเป็นปัญหาแต่ถ้าอยากเล่นอยากชกร้อยยี่สิบปอนด์อ่ะมีสัมพันธ์กันเลยเท่าไหร่กี่ล้านก็ว่ากันมา10ล้าน5ล้านก็ว่ากันมาแต่อย่ามาท้าอย่างนี้มันลากเสียไม่ดีครับขอบคุณมากครับ
แล้วบรรยากาศหลังเกมเลยเอาก่อนเลยพี่เท่เข้าไปดิพี่เท่เข้าไปเอาเลยจะได้ขออีกทีนึงโอ้โหหักสีด้วยให้เห็นสีด้วยนะเห็นสีด้วยเอากระผมมาสักสายคิดไม่นึงครับเจษฬาวันนี้เป็นไงบ้างน้องยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะกับที่ขัดแชมป์ไม่นี่เป็นไงขอดีใจครับจังหวะที่ตวัดแข้งเข้าไปก้านคอเนี่ยเราคิดว่าพี่เขาจะลุกไหมคิดว่าน่าจะลุกอยู่แล้วจังหวะนั้นเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ใส่สุดแรงการจะว่าจะเตะแขนก่อนถ้าจะเราไปตวัดก็จังหวะแขนลงแกจะต่อยพอดีอ๋อเห็นอยู่ใช่ไหมครับแล้วพอจังหวะที่ได้รับแล้วเนี่ยเหมือนกับเราจะเข้าไปแล้วมันมีอะไรที่มาบอกเราว่าเฮ้ยอย่าเข้าไปนะก็กลัวลูกที่เขาบวกมาโอ้ยังกลัวหมัดให้อยู่ก็โดนไม่ได้เหมือนกันเออเออนี่เป็นไงบ้างก็ดีใจครับดีใจมากปีนี้กลับไปที่ผ่านๆมาร่างกายตอนนี้เต็มเหนียวยัง 100% ยังก็ 100% ครับ 100% แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ลูกนั้นเนี่ยเราคิดว่าเกมการชกมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ยากยากเท่าไหร่พี่เขาก็แข็งแรงเหมือนกันเรามั่นใจอยู่ใช่ไหมครับแต่ไฟนี้ผ่านไปแล้วเห็นพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นไม่ได้ถ้าไฟ3เนี่ยที่สุดการไฟ3เนี่ยน้ำหนักเดิมได้ไหมหรือว่าน้ำหนักไหนก็แล้วแต่โมเตอร์100เท่าไหร่100ที่เขาบอกว่าแล้วแต่น้องประมาณเท่าไหร่น้ำหนักนี้ไหมก็ประมาณนี้เสร็จแล้วเขาบอกให้ฉีกคู่ก่อนนะไปน่ารู้ใช่ไหมว่าใครเจอใครน่าจะยอดศิลาอยอดศิลาใช่ไหมเป็นไงบ้างเจอยอดศิลาก็จะซ้อมดีกว่านี้ทำให้ดีกว่านี้มีอะไรหนักใจไหมกับยอดศิลาก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมมีอะไรน้องชายไฟต่อไปวันไหนนะเห็นเขาขึ้นรายการล่วงหน้าแล้วดิวันที่เท่าไหร่พูดดังๆหน่อยจำได้ไหมเดือนไหนเดือนหน้าแต่ต่อยใครจำได้ไหมยอดศิลาน้ำหนักเท่าไหร่น่าจะ119น่าจะ119น้ำหนักตอนนี้ต่ำสุดของพี่ศิลาทำได้เท่าไหร่ก็ประมาณนี้เขาประมาณ119ต่ำ17 18ไม่ไหวแล้วมั้งครับนะครับวันนี้มีอัดฉีดอะไรจากใครไหมครับก็จากใครบ้างพูดนิดหนึ่งกับนิวอะไรที่นั่นนิวเจซีทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมด50,000นี่เป็นแชมป์เส้นที่เท่าไหร่ของเราอ่ะแชมป์เส้นที่เท่าไหร่ครับประมาณ4 เส้นเส้นที่4เส้นที่5เนี่ยเราตั้งใจมั้ยคาดหวังมั้ยวางเป้าหมายหลังจากนี้ยังไงบ้างครับก็ทำให้ดีที่สุดเส้นที่5เนี่ยเราเล็งไปที่ไหนที่เวทีไหนเวทีไหนได้ก็เอาเวทีนั้นน่ะนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้18เท่าไหร่นะ18ครับอ๋อทำไมถึงชนะเพราะว่าของหลวงพ่อมาเต็มเลยเต็มคอแล้วอยู่จังหวัดไหนดอนครับเอาข่าวพี่น้องชาวดอนหน่อยวันนี้ทำสำเร็จแล้วนี่ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ทำได้ครับผมยินดีด้วยนะยินดีด้วยน้องชายครับผมเป็นศิลาวรุชาครับก็เป็นแชมป์นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเกมกันหน่อยมาต่อเลยดูเอาทั้งเมื่อวันเลยทั้งเมื่อวันไหนยะอย่าไปเข้าใกล้นะกินนะ